ท่านให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเชกดังเช่นธรรมเมฆบนนภาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพมุนีคำสอนสั่งครั้งท่านมีชีวิตอยู่ยังก้องหูกูเสียงธรรมนำวิถีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีหยุดตรงที่ศูนย์กลางกายภายในตนทำอย่างนี้ทั้งนั่งนอนยืนเดินอย่าได้ละเลอเผลอทุกแห่งบนในไม่ช้าบุญญากล้าจะได้ยนทางมรรคผลพ้นภัยผ่านมาในนามของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีในนามของลูกหลานหลวงพ่อวัดปากน้ําในนามของชาวสองพี่น้องก็ขอชื่นชมยินดีอนุโมทนาขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์และขออาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบารมีธรรมอันสูงส่งของหลวงพ่อวัดปากน้ํารวมกันเป็นบารมีปัจจัยให้ท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์มีกำลังกายมีกำลังใจมีกำลังศรัทธามีกำลังวิริยะมีกำลังสติมีกำลังสมาธิมีกำลังปัญญากล้าแข็งสามารถที่จะดำเนินงานเผยแพร่บารมีธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำให้สำเร็จประโยชน์แก่ชาวโลกสืบไปชั่วกาลนานผมรู้สึกมีความปลื้มปีติมากในงานในการครั้งนี้นะขอโมทนาบุญด้วยทุกๆคนนะครับดีใจที่หลวงปู่กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนลูกหลานให้มาลูกหลานร่วมเย็นเป็นสุขครั้งหนึ่งดีใจมากๆครบรอบ123ปีซึ่งก็ไม่นึกว่าชีวิตนี้จะอยู่ถึงมาได้อยู่ถึงนี้มีความปลื้มใจมากปลื้มใจมากๆเลยทุกคนที่มานี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเลยนะนี่ในฐานะที่เป็นหลานหลวงปู่นะขนาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราร่างกายเราแข็งแรงเรายังต้องมาบุญทุกบุญที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่เนี่ยจะทุ่มเททำเต็มที่เต็มอกเต็มใจเต็มกำลังแล้วก็เมื่อได้มีโอกาสมาก็รู้สึกปลื้มมากๆเลยค่ะจะเก็บความปลื้มปิตินี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ของตัวเองไปเล่าให้ลูกหลานได้ฟังกันต่อๆไปเพื่อว่าทุกๆคนจะได้ตรึกระลึกนึกถึงวันสำคัญนี้วันสำคัญอันยิ่งใหญ่ของวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านถือกำเนิดเกิดขึ้นมาด้วยกายเนื้อณตรงนี้นะคะพวกเราก็ดีใจแล้วก็จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อเดินตามเส้นทางมหาโพชฌงค์อาจารย์ก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราอะค่ะดีใจมากเลยค่ะดีใจที่สุดเลยเคยมาคราวที่แล้วก็มาค่ะแต่คราวนี้ปื้มมากงานบุญวันนี้ค่ะสนุกสนานมากมายมหาศาลเลยค่ะเพิ่งจะแฉะแต่เราก็พวกเรามีความสุขยินดีมากที่จะมาสถานที่แห่งนี้ค่ะเป็นวันที่ดีมากเลยค่ะหลวงปู่คงโดนบันดาลให้พวกเราเนี่ยนะคะอยากแต่ให้มีจิตใจที่สงบลมเย็นสบายจริงๆเลยค่ะปลื้มใจและดีใจมากที่ลูกหลานหลวงปู่คุณยายแล้วก็ลูกๆหลวงพ่อทุกคนได้มาร่วมงานณแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่แห่งนี้ทุกท่านได้ปลื้มในบุญกันทุกท่านบุญใหญ่อันนี้จะได้เสื่อมสายสมบัติกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ประเสริฐและเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่ได้มีโอกาสมาเกิดเป็นผู้มีพระคุณต่อชาวโลกเป็นอย่างสูงได้นึกภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ครั้งที่มาสถาปนาครั้งแรกและครั้งที่สองและครั้งที่สามครั้งนี้บอกไม่ถูกว่าความสุขเป็นอย่างไรแต่รู้ว่าข้างหน้านี้เนี่ยพวกเราเนี่ยจะรวยแล้วนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มามีความสุขและปิติมาก
ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้นะคะปลื้มปิติมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญนะคะก็ขอให้ทุกคนมีส่วนในบุญนี้นะคะปลื้มมากเลยซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตเนี่ยไม่เคยคิดว่าหลวงพ่อจะให้ดวงแก้วใหญ่ขนาดนี้มาอยู่ที่นี่ซึ่งเราก็รู้ว่าดวงแก้วนี่คือแก้วศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมซึ่งจะดึงดูดทรัพย์สมบัติมาได้แล้วอย่างตรงนี้เป็นที่บริจาคทานของพระราชาใช่ไหมคะในเมื่อเรามีแก้วจักรพรรดิมาตรงนี้ในอนาคตตรงนี้ก็คือที่บริจาคทานของพระราชาอีกนั่นแหละทำให้น้าเนี่ยปลื้มมากเลยน้าหุ่นก็อยากเชิญชวนลูกหลวงพ่อทุกคนเลยทั้งทั่วโลกเนี่ยนะทั้งนักเรียนรุ่นบานฝันในฝันทั่วโลกเนี่ยว่าขอให้ยังความสำเร็จให้ความปรารถนาของหลวงพ่อให้สำเร็จทุกคนให้ตั้งใจทำความปรารถนาของหลวงพ่อให้เสร็จทุกคนแม้แต่ตัวน้าเองเนี่ยกำลังจับมีนิดเดียวแต่ก็ทุ่มสุดกำลังเลยแหละจะได้ปลื้มใจทั่วหน้ากันนะที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลวงพ่อแล้วก็หลานหลวงปู่ด้วยกันด้วยมหา